ค่อยๆมานี่ในการทำนะเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไส้นะคะของเครปที่ของร้านอุ้มเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมที่โด่งดังมาเลยซิกเนเจอร์ของที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ใช่ครับผมแฮมเบอร์เกอร์ใครไอเดียใครอ่ะอุ้มก็เต้าเหมือนกันครับผมเอาแฟนเหรอไอ้นี่เจ๊ลองทำแค่แบบแต่เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าไอ้สูตรของเขาหมูหมักของเขาเนี่ยไอ้หมูหมักเบอร์เกอร์ไอ้พวกหมูแดงพวกอะไรก็แล้วแต่คุณบอกจะต้องใช้พริกไทยตามือเท่านั้นน่ะใช่ใช่ใช่เพราะอะไรพริกไทยตามือมันแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงมันต้องบอกว่าพริกไทยตามือครับผมครับเวลาหมักแล้วมันมีกลิ่นของเขากลิ่นมันช่วยขึ้นมาให้อาหารมันกลิ่นเฉพาะของเขาเลยมันมีความหอมใช่ใช่ครับผมคือได้กลิ่นแล้วหิวอ่ะใช่ใช่คือว่าไอ้เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อหมูเบอร์เกอร์คุณเห็นไหมครับใช้กับพริกไทยตามือใส่เครื่องเทศตามือสักนิดนึงมันจะหอมกลุ่นเลยแล้วบอกเขาบอกเขาเคยพยายามลองใช้พริกไทยอื่นก็ไม่ได้ใช่ใช่กลิ่นมันไม่ได้โอเคแน่นอนครับวันนี้ง้วนศูนย์พริกไทยแล้วก็เครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีเนี่ยวันนี้พริกไทยง้วนศูนย์ตรามือที่1เนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาได้รับการโหวตด้านคุณภาพรสชาติว่าเป็นพริกไทยที่มีรสชาติดีที่สุดครับโอ้โหสุดยอดแล้วจริงๆแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยครับเราจะสังเกตกันเลยว่าวันนี้เครปของเขาเนี่ยเนื่องจากเป็นเครปคาวจะใช้ส่วนผสมของพริกไทยตามือหรือบางทีใส่ไข่กับพริกไทยเนี่ยพริกไทยอื่นเขาจะไม่หอมเพราะพริกไทยตามือเวลาใส่ปุ๊บมันจะหอมเลยนะฮะวันนี้เราขอมอบผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยตามือรับไปเลยอยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีให้ไปใช้ที่ร้านเลยครับผมนะไปใช้ที่ร้านให้หอมกลุ่นทั้งร้านเลยได้เลยอันนี้ทำไส้อะไรให้มาตอบตอนนี้ทำตัวเบอร์เกอร์ครับผมเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ใช่ครับใครมาก็ต้องสั่งอันนี้ก็ไม่เคยทำกันแปลกมากทัฟเฟิลใช่แบบทัฟเฟิลเหรอใช่เป็นซอสแบบทัฟเฟิลที่เราทำเองเหมือนกันครับผมมาโนเลยมาโนขาดหนูมาลองชิมตรงนี้ค่ะอันนี้กุ้งชีสหนูกินไปไหมคะไม่ได้ทางนี้มาดูทางนี้ได้เลยแล้วลองกัดชีสเดี๋ยวให้มาโนลองกัดก่อนแล้วกัดชีสยังไงให้สวยๆแต่ทำหน้าสวยๆมาโนอย่าคุณหนูต้องฉีดมันนะคุณหน้ากายแล้วลูกชุบต้องไปฉีดยาหน้าเริ่มไปแล้วมึงกินมามี่มามามี่มามี่มากเลยชีสเหม็นจะเยิ้มเยอะอะไรนะเยิ้มเยิ้มหน่อยเยิ้มเยิ้มหน่อยลูกเดี๋ยวเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยไหมอันนี้เป็นไส้กุ้งชีสนะครับผักชีสมาดูเมนูของที่ร้านมีอะไรบ้างหน้าไหนที่ต้องสั่งถ้าเกิดเป็นของคาวก่อนของคาวถ้ามาถึงเลยเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวอุ้มชีสเบอร์เกอร์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเลยคือ I was born in ฮ่องกงเป็นหน้าหมูแดงฮ่องกงครับผมใช่ครับผมเป็นเวฟหน้าหมูแดงฮ่องกงครับผมตัวนี้นะคะหมูแดงฮ่องกงครับผมค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะแล้วตัวนี้กำลังมาแรงเกี่ยวกับคินคีนสายเฮลตี้ชอบมากเลยครับผมเพสโต้ชิคเก้นสลัดครับผมอันนี้เป็นสลัดชิคเก้นใช่เป็นซอสเพสโต้ที่ทำเป็นซอสผลไม้ครับโอ้โหใช่แปลกเก๋นะอันนี้หอมอร่อยมากอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้โอ้อันนี้แบบออกแนวแบบไฮโซนิดนึงเป็นสโมกแซลมอนอะโวคาโดครับผมอันนี้รสจัดมากอันนี้ไขมันชัดดีอันนี้ชอบมากๆเลยมันจะละลายหน่อยอันนี้ไขมันดีถ้ากินไปแล้วราคาเป็นไงบ้างราคาเป็นไงราคาเท่าไหร่ราคาตกต่อแผ่นอย่างไอวอสมันยังกงครับผม95บาทว้าวแพงนะใช่แต่ว่าหมูแดงเยอะมากแบงค์ร้อยมีทอนอ่ะแบงค์ร้อยมีทอนแน่นอนเห็นแบบมีไส้ปูอัดอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าแคลิฟอร์เนียมากิอ่ะครับผมจะออกแนวแบบเหมือนกินโลแต่ว่าเราเป็นเนมิกเป็นแป้งเค้กแทนเฮ้ยเจ๋งอ่ะอร่อยไหมครับผมเฮ้ยแต่รู้นะทุกอย่างมันเขาใช้พริกไทยตามืออ่ะใช่ใช่ใช่ถึงรู้เหมือนกันว่าไงรู้แบบว่าขอยันจริงกันนะฮะบางทีก็ร้านที่ใช้จริงๆของง้วนศูนย์ใช่จริงครับซึ่งอีกครั้งนึงว่าวันนี้ที่เรามอบให้อย่างง้วนศูนย์พริกไทยแล้วเครื่องเทศตามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีวันนี้พริกไทยง้วนศูนย์และตามือที่1เนี่ยเขาได้รับการโหวตด้านคุณภาพรสชาติเป็นพริกไทยที่รสชาติดีที่สุดครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วก็เชฟระดับโลกเมืองบาเซลประเทศเบลเยียมเนี่ยจนได้รับรางวัลการันตี Superior Taste Award 2021เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้อย่างที่เรามอบให้คุณเนี่ยคุณก็ได้เอามาใช้กับเมนูคุณหลายอย่างเลยคือแสดงว่าส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นเครปคราวหมดเลยเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็น่าสนนะดูแบบดูแซ่บๆอ่ะใช่ครับก็คือแบบประเทศไทยนึกถึงอะไรต้มยำกุ้งเราก็เลยเอาต้มยำกุ้งเขามาใส่ในแป้งเค้กของเราเชฟต้มยำกุ้งครับถูกต้องนะฮะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพิซซ่าครับผมอัสไลด์ออฟพิซซ่าใช่ครับอันนี้จะเป็นไอตัวรวมข่าวทุกๆอย่างอันนี้ค่ะอันนี้ลูกค้าจะชอบใส่แบบพริกไทยเข้าไปด้วยอร่อยมากๆนะโอเคนะครับผมไอ้อุ้มอย่างนี้สมมติว่าพี่ชาวสั่งธรรมดาแล้วอยากเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปได้หนูคะหนูดูอีกมันโดนกินหมดแล้วไงเฮ้ยไม่เคยเห็นมันโดนกินเยอะขนาดนี้เอาเพิ่มได้นะครับอร่อยไหมนี่ผมยังกินอะโวคาโดก็อร่อยเธอ
นี่แฮมเบอร์เกอร์มาแล้วนี่ของพี่คุณด้าครับตัวทัฟเฟิลครับผมร้อนๆเลยครับผมร้อนๆเลยครับสุดยอดกลิ่นตัวทัฟเฟิลนะฮะมีได้เลยน่าสนใจครับมีอันไหนอีกอันนี้ตอนนี้คิดใหม่ยังคิดใหม่ยังอุ้มมียังจะบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีตัวเมนูใหม่ๆขึ้นมาอีก2ตัวด้วยอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนต้องไปติดตามที่ร้านนะครับผมเมนูประจำเดือนใช่หมูสเต๊ะใช่ครับผมเป็นหมูสเต๊ะแล้วความแป้งเทปแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยนะแป้งผมชอบมากหมดแล้วเนี่ยมันไรๆมดกินอร่อยมากมดอร่อยอันนี้ดูดีกินอาหารเป็นมื้อเช้าได้ใช่แบบนี้โอ้แล้วได้ใครเทปหวานก็มีเทปหวานก็มีครับผมนะครับผมนะแล้วใครได้น้องคนนี้ไปที่บ้านนะประหยัดน้ำไฟแน่นอนเขาเช็คน้ำเช็คไฟตลอดใช่โอ้อยากกลับให้ที่บ้านเลยอยากได้เช็คน้ำเช็คไฟบ้างอร่อยอร่อยอร่อยเราต้องเช็คอุณหภูมิไฟตลอดเพราะว่าเราใช้แบบอุณหภูมิไฟในการทำแป้งเพกมันกรอบขึ้นมาสุดยอดนะครับรู้เอาไปเปิดหน้าบ้านเราสิใช่มันมีไส้แปลกๆที่แบบว่ายังไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวมีที่ร้านมีเยอะเลยครับดูดิกับแคลิฟอร์เนียมาทำเครปได้มีกี่หน้าณตอนนี้ครับผมถ้าเข้าไปถึงเลยเราจะมีซิกเนเจอร์ให้กับลูกค้า12เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ให้ลูกค้าเลยครับแล้วก็ที่เหลือลูกค้าก็สามารถคัสตอมไมซ์เองได้เหมือนกันอ๋อเลือกได้เองว่าอยากใส่อะไรอย่างที่อุ้มบอกว่าทุกๆ3เดือนเราจะมีตัวเมนูใหม่ๆขึ้นมาให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยครับผมโอเคอร่อยมากอ่าฮะเนี่ยหมดจะหมดแล้วอ่ะใครที่สนใจอยากจะลองไปทานนะคะไปที่ไหนยังไงสำหรับร้านอุ้มเกรทเคฟได้ครับร้านอุ้มเกรทเคฟนะครับตั้งอยู่ที่โครงการบล็อก28นะครับผมเปิดหยุดแค่วันอังคารวันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครับผมค่ะร้านอยู่ตรงไหนบล็อก28อยู่ติดกับตลาด3ย่านเลยครับตลาด3ย่านใช่ใช่แวะก็ไปได้เปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครับ10โมงถึง2ทุ่มยกเว้นวันจันทร์เนาะยกเว้นวันอังคารยกเว้นวันอังคารถูกต้องแต่9โมงครึ่งเขาเปิดแง้มๆนะยังไม่เปิดจริงนะเตรียมของอยู่เตรียมของไปจดเงินพอร์ตก็ได้เช็ดระดับเช็ดน้ำเช็ดไฟเช็ดน้ำเช็ดไฟชอบจริงตัวนี้ใครที่สนใจไปชิมกันได้เนาะไม่เอาแล้วอิ่มแล้วไปกันเลยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไหวแล้วลองกัดหมูไหนลองกัดไหนลองกัดกันปิดรายการกันนะเยิ้ม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 แบบสไตล์กินสไตล์มดดำแบบเซ็กซี่ต้องทำยังไงทำไม่เป็นอ่ะลองสมมุติเนี่ยแหนมีแบบผู้ชายแอลเธออยู่ผู้ชายป้อนมีผู้ชายป้อนนิกมองเธออยู่ไอ้บ้าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณแค่ครับคุณครับกลับบ้านแล้วผมกินตอนเช้าได้ไหมได้ขอใส่หม้อทอดหรอหม้อไอแอร์ไฟเออร์ได้อ๋อเหรอใส่หม้อทอดได้ใช่ใช่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอใส่หม้อทอดได้เนี่ยJazz, jazz, 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 jaz